จ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกำแรงกว่าแรงเงินถ้าดีก็ขอให้รอบแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมหลังจากลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีหนึ่งในผู้เสียหายจากคดีซาเร็กซ์-3D โพสต์ภาพที่แคปข้อความจากเพจเหยื่อพูดถึงเรื่องราวของเมฆรามารู้จักกับอภิรักษ์หรือไม่ครั้งนั้นสาวจะระบุแคปชั่นเอาว่าสรุปเขารู้จักกันไหมถ้าดีก็ขอให้รอบแต่ถ้าเลวก็ขอให้แบบสะสมสงสารคนที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายเพราะอีกแฉลูกโซ่แบบนี้ล่าสุดนักร้องสาวโพสต์คลิปข่าวเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีซาเร็กซ์-3D จนกลายเป็นข่าวโดยอธิบายว่าขออนุญาตใช้คลิปนะคะและขอชี้แจงตรงจุดนี้จะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดพี่เขาแต่ที่จะโพสต์ถามเพราะเจ้าคือผู้เสียหายผู้ที่ถูกโดนโกงแบบ 100% จากพวกคนเลวๆมีอีกหลายครอบครัวต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งคนที่รักไปหลายๆคนชอบพูดว่าเกิดจากความโลภใช่ค่ะเราก็พูดมาตลอดว่าใช่แต่ไม่คิดจะโทษไอ้พวกคนเลวที่มันตั้งใจมาหลอกคนอื่นบ้างหรอเรื่องนี้มันยาวนานมากล่ะยิ่งยาวนานยิ่งรู้ลึกยิ่งทำให้รู้ว่านี่แหละขบวนการพวกคนเลวตอบแบบชัดเจนนะคะถ้าดีก็ขอให้รอบแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมค่ะนอกจากนี้จ๊ะนงพนียังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงิน